ามีแฟนใหม่แล้วครับเขามีคนคุยใหม่จริงเหรอไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ยินดีหลายเรื่องครับเมื่อวานนี้แล้วสตอรี่นั้นจะลงคือยังไงผมเมื่อวานตั้มลงว่าเรียนจบแล้วแล้วใครอีกแล้วก็มีถูกหวยไงเมื่อวานหวยออกเหรอแล้วถูกหวยเหรอไม่ถูกคนอื่นถูกก็ยินดีกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับสตอรี่ใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับรู้สึกไงที่คนโยงคะมันจะโยงเลยครับมันจะมีการโยงอะไรกับเราอยู่ตลอดพอแล้วครับสเปซสัตตาสัตตาอะไรเป็นทุกสิ่งสุดแค่ไหนตาเลยหรอจริงๆมันคนเข้าใจผิดนี่เรารู้ไหมว่าคนเข้าใจผิดเรื่องที่เราโพสต์สตอรี่เนี่ยก็มีอยู่แล้วผมเชื่อว่ามีคนโยงไปแล้วไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสจะเปิดใจเมื่อไหร่ดีครับพี่การเปิดใจเรื่องอะไรครับความรักความรักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังครับช่วงนี้ขออยู่คนเดียวก่อนดีกว่าอยู่คนเดียวแฮปปี้กว่านิ่งๆเดี๋ยวเนาะทำไมอะคะทำใจไม่ได้ฮะทำใจได้ดิทำใจได้ครับแต่ว่าอยากอยู่คนเดียวก่อนกับน้องนี่คือทุกวันนี้ยังกลับมาคุยกันได้ปกติยังครับยังนะครับมีโอกาสได้ติดตามข่าวของมารีบ้างไหมคะช่วงนี้พอเห็นข่าวของเขาบ้างไหมคะพอเห็นบ้างครับมันก็จะมีพวกแฟนคลับที่แบบแท็กขึ้นมาในแบบเขาเรียกอะไรนะฟีดใช่ไหมก็จะเห็นบ้างว่าเขาไปแข่งรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเพราะอะไรครับถึงยังไม่ได้ตลอดผมมาคุยได้ครับผมมาคุยได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขายังไม่อยากเขาน่าจะยังไม่อยากคุยแม่มีบล็อกไลน์บล็อกอะไรกันหนีไหมคะไม่ครับมีทักหาเขาไหมคะมีทักหาไหมมีส่งไปบ้างมีส่งไปบ้างเขาอ่านเขาไม่ตอบอันล่าสุดเขาแข่งรถชนะมียินดีกับเขาบ้างไหมนั่นแหละที่ส่งไปยินดีด้วยอะไรครับแสดงว่าเราก็ยังเรียกว่ายังหวังดีแล้วก็ยังแบบอัปเดตชีวิตใช่ก็ยังหวังดีเสมอครับแล้วเขารับรู้ไหมฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ตกแล้วรู้แหละก็ผมว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาคนบางคนใช้เวลาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยผมก็พร้อมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้เพราะว่าอยู่ช่องวันเหมือนกันก็ต้องทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยตัวเรากลับมา 100% ยัง 100% ยังไม่ถึงกับ100แต่ว่าก็แข็งแรงขึ้นเยอะครับกันไม่ได้เข็ดกับความรักไม่ได้เข็ดกับความรักไหมไม่เข็ดไหมล่ะครับก็มีบางมุมที่เข็ดแต่ว่าก็เป็นบทเรียนให้เราได้ก้าวต่อไปเวลาอยู่คนเดียวตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับกันปกติครับมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายมีเพื่อนมีฝูงมีงานให้ทำเยอะมากโฟกัสกับอะไรช่วงนี้งานเยอะครับช่วงนี้มีงานมีละครมีรายการมีเนี่ยเพลงแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำทานครับยังสวดมนต์อยู่นะใช่ครับ